ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยรวมถึงประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงพระเกจินะครับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับมีศีลจริยวัตรที่งดงามและมีความเมตตานะครับที่คุณผู้ชมนั้นยังสามารถไปกราบท่านได้นะครับคงจะต้องเป็นพระมหาสุรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามครับอีกทั้งคุณผู้ชมนะครับที่สะสมในส่วนของพระเครื่องก็ดีนะครับคงจะคุ้นนะครับกับชื่อเสียงของท่านเป็นอย่างดีครับเพราะว่าไม่ว่าจะมีงานพุทธาภิเษกพระเครื่องนะครับจากทั่วประเทศจะต้องมีชื่อของพระมหาสุรศักดิ์นะครับในการไปเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกทุกครั้งไปครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจของวัดประดู่นะครับและประวัติของพระมหาสุรศักดิ์ครับจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันในรายการพระเครื่องเมืองสยามวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการพระเครื่องเมืองสยามของเราได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดนะครับในการสนทนาธรรมกับท่านพระครูพิสารจริยาภิรมย์หรือว่าท่านพระมหาสุรศักดิ์อติสักโขเจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับขอเจริญพรหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อเล่าถึงประวัติของวัดประดู่นะครับว่ามีความเป็นมายังไงบ้างครับวัดประดู่นี่เป็นโบราณสถานในการที่ตามหลักฐานก็สร้างมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับอันนี้ก็มีหลักฐานการได้วิสุงคามเสมาเมื่อพุทธศักราช2320ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเก่าแก่มากเลยนะครับหลวงพ่อครับอันนี้ก็มีวัดประดู่เนี่ยเป็นวัดที่มีประวัติยืนยาวมาทั้งเจ้าอาวาส อดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมีการมรณภาพหมดเลยหมายความว่าไม่มีประวัติว่าเจ้าอาวาสนี่จะลาออกไปหรือว่าสึกออกไปอะไรเนี่ยนะไม่มีแล้วก็เป็นวัดที่ไม่เคยล้างมีพระภิกษุดูแลรักษาตำแหน่งอยู่ตลอดจำพรรษายืนยาวมาตลอดทีนี้การสร้างเสนาสนะอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นกุฏิก็จะเป็นเหมือนของโบราณเหมือนอย่างเดิมเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณแบบโบราณครับมาในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตามการเล่าขานของคนโบราณก็บอกว่าราชการที่หนึ่งคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาโลกครับก็เคยเสด็จมาที่วัดเนี่ยมานมัสการหลวงพ่อพระประธานในพระโบสถ์ครับเพราะว่าวัดประดู่นี้สมัยโบราณก็เป็นอำเภอวัดประดู่ครับแต่ว่าขึ้นกับมณฑลราชบุรีครับทีนี้พอมาตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีแต่อำเภอวัดประดู่ก็ยุบมาเป็นตำบลวัดประดู่เป็นตำบลวัดประดู่ไปแล้วจะขึ้นกับอำเภออัมพวาครับแต่ว่ายังอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรีใช่ไหมอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามแล้วครับผมครับในการที่หนึ่งได้เสด็จมาดูมาทรงทอดพระเนตรดูเรื่องของการฝึกทหารแล้วมาในสมัยรัชกาลที่5คือองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จประพาสต้นมาที่วัดนี้อีกครั้งหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่งครับในการเสด็จคราวนั้นก็มาเมื่อปี2447ครับตรงประมาณเดี๋ยวก่อนนะเดือนกรกฎาคม2447ครับการที่พระองค์ได้เสด็จมาในคราวครั้งนั้นน่ะวัดประดู่นี้ถือว่าเป็นสถานที่แรกของการใช้คำว่าเสด็จประพาสต้นครับเหมือนท่านมาจากในวังแล้วก็มาแวะพักที่นี่เป็นจุดแรกถูกแล้วก็พักที่อื่นมาก่อนพักที่อื่นมาก่อนแต่ว่ามาส่งซื้อเรือพระที่นั่งรองเป็นพระที่นั่งรองเป็นเรือมาดสี่แจวแล้วก็ทรงรับสั่งว่าเสด็จต่อไปเนี่ยให้เรียกว่าเสด็จประพาสต้นแล้วก็เข้ามาที่วัดประดู่เนี่ยวัด
วัดแรกเหมือนกับเป็นทางการเป็นทางการที่วัดประดู่นี้ก็เลยกลายเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ความสำคัญตรงนี้ครับเมื่อคราวที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นมาก็มาในสมัยหลวงปู่แจ้งเป็นเจ้าอาวาสอยู่พอดีครับในช่วงนั้นตอนที่รัชกาลที่5ท่านเสด็จมาตอนนั้นหลวงปู่แจ้งท่านอายุประมาณสักเท่าไหร่ตอนนั้นก็น่าจะราวสัก70โอ้ท่านก็อายุมากแล้วนะประมาณ70ครับผมครับมาก็มีการบันทึกของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรียกว่าบันทึกการเสด็จประพาสต้นเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับที่4ครับก็ยังบันทึกถึงเรื่องการมาดูหลวงปู่ท่านรดน้ำมนต์รักษาโรคภัยอะไรต่างๆด้วยใช้ในเรื่องของเรียกว่าในเรื่องของวิทยาวิชาความรู้ในเรื่องของอาคมอะไรต่างๆกันนะครับเพราะสมัยก่อนชาวบ้านก็จะไปหาหมอหาอะไรก็ลำบากพอสมควรครับผมครับแล้วก็ตามประวัติแล้วประวัติของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็มาเรียน มาเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณจากหลวงปู่แจ้งไปเหมือนกันครับผมเป็นหลวงปู่แจ้งหลวงพ่อครับแล้วหลวงปู่แจ้งท่านได้มีวิชาในการรักษาโรคจากที่ไหนยังไงครับท่านก็ในสมัยโบราณเนี่ยการรักษาโรค ก็โดยมากเป็นยาแพทย์แผนโบราณเป็นตำราโบราณแล้วก็จะมีลงอักขระอาคมอะไรลงไปด้วยเพื่อว่าบางทีคนโดนคุณไสโดนกระทำหรือบางคนเป็นไข้อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรับยาพอได้รับยาไปก็ไปต้มทานแล้วก็จะหายครับเพราะว่าตามประวัติคำบอกเล่าเนี่ยหลวงปู่แจ้งเนี่ยเคยไปต้มถึงในวังครับเคยไปต้มไปรักษาพระโอรสพระธิดานะครับไปต้มในนั้นเลยทีนี้ทางวัดก็เลยได้รับพระราชทานเครื่องของที่ทรงพระราชทานถวายหลวงปู่มาเนี่ยหลายชิ้นเยอะท่านก็เลยมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้นะคุณผู้ชมมาที่วัดก็สามารถไปชมได้ชมได้นะครับข้าวของนี่ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรบ้างครับหลวงพ่อครับก็มีพระแท่นบรรทมครับมี เหลือพระที่นั่งครับเหลือพระที่นั่งบาทปิ่นโตตะลปัดพัดรองตู้นาฬิกาก็เป็นของเก่าแก่สมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นของที่ทรงถวายมาเป็นตู้ทึบอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ทรงพระราชทานถวายมาให้ครับหลวงปู่ท่านก็เก็บเอามาไว้ตกทอดกันมาไว้อย่างดีครับแต่ว่าเก็บในครั้งนั้นเก็บตามแบบลักษณะภูมิปัญญาครับก็อยากจะถามหลวงพ่อเลยครับว่าสมัยก่อนท่านเก็บยังไงครับท่านก็เก็บกระจายไปตามห้องพระเนี่ยก็เหมือนกับว่าตั้งวางเอาไว้ใช่ไหมครับเอาไว้ในห้องพระครับครับในห้องของหลวงปู่บ้างครับหลวงปู่องค์นี้ก็คือหลวงปู่พระคุณนิพัทธวรการเอี้ยงสุวรรณวัฒุโมแล้วก็หลวงปู่แจ่มท่านก็เก็บอย่างนั้นน่ะคล้ายๆว่ากันขโมยได้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับกระจายกันไว้กระจายกระจายไว้ขโมยก็ดูไม่ออกว่าชิ้นไหนคือของเก่าของใหม่ใช่ครับผมนี่พอเวลาคนจะต้องการจะมาเอาก็ไม่รู้ว่าชิ้นไหนเป็นยังไงก็เอาไม่ถูกครับรวบรวมลำบากครับได้แต่บอกกันไว้ว่าชิ้นนี้นะเป็นของรัชกาลที่5อะไรยังไงเนี่ยนั่นแหละเก็บรักษากันแบบนั้นครับครับแล้วหมายถึงว่าแนวคิดที่หลวงพ่ออยากจะรวบรวมมาเป็นพิพิธภัณฑ์นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับอาตมาเคยไปที่จังหวัดภูเก็ตไปวัดฉลองคราวนั้นโยมนิมนต์ไปที่จังหวัดระนองแล้วท่านโยมเขาพาไปเที่ยวที่ภูเก็ตก็ไปวัดฉลองไปนมัสการหลวงปู่แช่มก็ได้มีโอกาสเข้าไปนมัสการรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่แช่มไปเห็นอาคารสถานที่เขาก็สร้างไว้มันก็เลยทำให้เรากลับคิดย้อนมาว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยตามประวัติท่านมีความเรียกว่าใกล้ชิดหรือว่าเป็นที่ศรัทธาทรงได้การที่5ทรงมีพระราชศรัทธาสนิทเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยกับหลวงปู่นะเราก็น่าจะทำอะไรที่ว่า
เป็นการที่ว่าเชิดชูท่านบ้างประกาศกิตติคุณท่านบ้างอะไรอย่างนี้นะก็คิดไว้ในใจแต่ว่าคราวนั้นเกี่ยวกับในเรื่องปัจจัยไม่มียังไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมท่านก็เลยกลับมาก็ตั้งใจว่าจะซื้อเป็นไม้ไว้เป็นต้นไว้นะครับเหมือนกับหลวงพ่อเขามีนะคิดจะเก็บค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำจะไปซื้อโรงไม้นะปีหนึ่งซื้อไม้ไว้สักท่อนหนึ่งว่าสัก 3-4 หมื่น 50,000 อะไรเงี้ยซื้อไว้สักพออีกปีก็ซื้อไว้สักท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่งครับผมครับพอถึงได้เวลาเราก็ไปจ้างเขาพาแล้วก็มาจะทำพิพิธภัณฑ์เผอิญมีโยมชื่อคุณพี่วิภามานาสิริมงคลตอนนั้นท่านได้ไปสอนเป็นวิทยากรพิเศษที่สอนนักเรียนที่โรงเรียนวัดแก้วเจริญพอดีมีเด็กเขามารับท่านอ่ะเขาก็ขี่รถเครื่องมาท่านก็ซ้อนรถเครื่องไปแกมาเห็นแล้วแกสงสารแกบอกว่าแกกลับไปที่บ้านแล้วก็โทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยท่านมาหาท่านจะซื้อรถถวายท่านคันหนึ่งนะเป็นรถตู้ครับเดี๋ยวพ่อจะได้เดินทางสะดวกสบายขึ้นครับถวายให้ใช้ส่วนตัวครับอันนี้ความคิดมันก็เกิดขึ้นถามว่าพี่รถตู้นี่ประมาณคันหนึ่งเท่าไหร่แกบอกประมาณล้านกว่าบาทรถตู้ Volkswagen นั่นสมัยนั้นนะนี่ก็เลยบอกว่าพี่ขอเปลี่ยนได้ไหมครับแกว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรบอกขอเปลี่ยนเป็นกุฏิจะทำกุฏิให้หลวงปู่ท่านก็คือพิพิธภัณฑ์นะจะทำก็บอกว่ารถเนี่ยใช้ไป5ปี10ปีมันก็หมดคุณค่าแล้วเก่าแล้วใช้ไปมีแต่คำว่ารถนะครับแต่ว่ากุฏิเนี่ยยังอยู่ได้เราทนุบำรุงรักษาเนี่ยอยู่เป็น100ปียังอยู่ได้นะแกก็บอกว่าแกก็ถามว่าแล้วทำกุฏิเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่ท่านนั้นท่านก็บอกว่าประมาณสัก700,000ก็น่าจะอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าหลวงพ่อก็มีไม้มีอะไรเตรียมไปแล้วด้วยนะครับตอนนั้นยังไม่มีเลยยังไม่ได้ซื้อไม้นะแต่พอดีได้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เลยเอาตกลงก็เปลี่ยนจากรถมาเป็นกุฏิหลวงปู่ครับผมครับเปลี่ยนมาเป็นกุฏิก็เลยทําเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานี่นะครับแล้วตอนแรกหลวงพ่อตั้งใจจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เลยหรือว่าตั้งใจจะทําเป็นแค่กุฏิเล็กๆที่ทําเป็นกุฏิเท่านั้นแหละแล้วก็เหมือนเราจะมีรูปหลวงปู่อยู่ในนั้นว่าใครไปใครมาก็ขึ้นไปกราบนมัสการท่านได้อะไรอย่างนี้นะรวมเรื่องราวหลวงปู่ประวัติเล็กๆน้อยๆนะครับกราบไหว้ว่าเพื่อจะเชิดชูพระเกียรติคุณของท่านอ่ะครับเดี๋ยวคุณพ่อครับเดี๋ยวเหตุการณ์เป็นยังไงต่อเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ